หยกสดได้ปะโอ้ยแสบเด้อหอยอีแม่นั่นตรงอันนี้หน่อยนึงเขาเรียกอะไรนะข้าวจีปิงข้าวจีปิงข้าวนุ่มแล้วก็หอมแซ่บหลายตรงนี้คือตลาดมืดของขายเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปเดินข้างล่างกันนะครับของเยอะอยู่นะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าอู้นี่กระเป๋าเต็มเลยอุ้ยกระเป๋าแจ็คพันตัวนี้3,500สามแสนห้าตัวนี้เป็นกระเป๋าว่ายเหรอว่ายอ้าวเดี๋ยวคนละว่ายสวยทุกอันเลยครับเนี่ยนะเลยไม่จบเลยตัวนี้ก็สวยกระเป๋าว่ากระเป๋ามีแต่ใบสวยๆเลยอ่ะคนเยอะอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยของกินก็เต็มเลยสองข้างทางเลยวันนี้ของกินมากมันย่างสดๆเลยนะเดินต่อมากินซินดาซินดาหรือหมูกระทะนั่นเองจะดูว่าที่ไทยกับที่ลาวต่างกันยังไงชิลมากนั่งนั่งเป็นนั่งยองๆอย่างเงี้ยเซตนี้ 35,000 กีบนะคะก็ประมาณ90กว่าบาท90กว่าบาทเมื่อกี้กดเครื่องคิดเลขด้วยใช่ค่ะ90กว่าบาทค่ะแล้วก็ตับก็ 10,000 กีบก็เท่าไหร่อ่ะประมาณ30ประมาณ20บาท20บาทนะครับชิลดาเมืองนี่80,000 2,000 กีบก็ประมาณ200บาทกินเสร็จแล้วซินดาดซินดาดไปหาเล่นๆไปหาอะไรกินก่อนของหวานเจอเผื่อเจอขนมอะไรแปลกๆไม่รู้เดินเข้าไปข้างในจะจำไม่ได้เลยหรอเล่นนะปิ้งหม่าล่าปิ้งหม่าล่าปิ้งหม่าล่าอันนี้คือปิ้งหม่าล่านะครับนี่เท่าไหร่จานหนึ่ง 35,000 กีบ 35,000 กีบพอกินไหมลูกอยากลองกินอยู่เหมือนกันเอาจานนี้นะคะก็คืออาหารที่เราซื้อมาค่ะมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้เป็นเห็ดเข็มทองทอดค่ะแล้วก็มีตำหลวงพระบางค่ะแซ่บมากอันนี้แล้วก็มีห่อหมกมดส้มมดส้มมดแดงนะคะห่อหมกมดแดงก็มีอันนี้ปิ้งย่างหม่าล่าของเราค่ะอันนี้อร่อยมากหม่าล่าหอมมากใช่ค่ะแล้วก็มีขนมปลาค่ะจับไปดูด้านในบอสร้างเจ็ดเขาเรียกอะไรนะข้าวจีปิงข้าวจีปิงเออเป็นไงข้าวนุ่มแล้วก็หอมแล้วกินกับน้ำแจ่วเข้ากันมากแซ่บหลายพอเราอยากกินเลยในคนไทยเราอยากกินเลยอุ้ยห่อนๆนะอุ้ยกินของกันมากเลยเห็นแจวมันแบบเหมือนแจวบองแจวประเด็ดเลยแซ่บแซ่บอู้สับหื้อสับหื้อนะคะหรือว่าที่บ้านดาวก็เรียกไข่ห้างหังนี่ครับมาลองกินภาษาไทยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะไข่ล้างรังหรอไม่ใช่หรอกเขาแก่แบบนี้ใช่ไหมเออแก่อย่างนี้แหละน้องเขาบอกว่าจะมีไข่อยู่ไอ้ตัวอยู่ข้างในตัวอ่อนมันมันอะแต่มันไม่คาวนะมันยกสดเลยปะอร่อยแสบเด้อหอยแม่นั่นตรงอันหน่อยนึงเอาสั่งให้เขานำสองเลยเอาไข่ลูกสองหน่อยเอาไข่ลูกอีกสองหน่อยทานเดียวแสบอยู่ทุกคนเห็นตัวมันตัวน้อยมันตัวน้อยแน่เป็นตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่หลายมันก็เป็นตะกี้ขอบฟีอาดามามาเอาก่อนลุยลุยจ้าปาร์ตี้ข้าวจีแล้วก็ไข่ลูกนี่ลุงมาลองกินใครมาหลวงบางต้องมาลองแสบเดี๋ยวไหมสดแบบนี้มาได้อัพรสหวานไม่ดอกตลาดเขาจะเก็บแล้วเสร็จอิ่มมากเลยค่ะเมื่อนี้นี่คะสองข้างทางก็จะมีแบบทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วของกินเยอะมากเลยอันนี้เขาเรียกตลาดมืดนะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เรากลับไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยต่อค่ะ